เช้านี้อยากหนุนใจให้เราเข้ามาหานมัสการพระเจ้าแบบลูกที่เข้ามาหาพ่อไม่ต้องเอาอะไรมาแลกเอาหัวใจมาให้กับผู้ที่เป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นพ่อของเรานะคะที่เราจะเตรียมใจของเรายืนขึ้นนมัสการพระเจ้าในเช้านี้และพบกับสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราด้วยกันรู้จักพระเจ้า
ร้องด้วยเสียงของเราเดี๋ยวร้องถึงพระองค์เพียงคบได้แค่ต้องการต้องการเธอเพียงสังหารเพียงสังหารพระองค์ไม่ได้บอกพระองค์กระทำไม่ต้องการสิ่งใดแค่ต้องการเพียงพระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดการสิ่งใดแค่ต้องการเพียงพระองค์อย่าบอกเราว่าไม่ต้องการสิ่งใดแค่ต้องการเพียงพระองค์เชิญพระองค์ทรงประทับท่ามกลางเราแค่ต้องการเพียงเธอแต่ไม่ต้องการสิ่งใดแค่ต้องการเพียงเธอต้องการเพียงเธอ
ใครต้องการสิ่งใดNamaskar Prabhu, Namaskar 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 Prabhu
ึกเธอพระองค์นมัสการพระองค์นมัสการพระองค์นมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวเราไม่ต้องการสิ่งใดนมัสการพระองค์นมัสการพระองค์เพียงสิ่งเดียวที่เขาต้องการนมัสการพระองค์เพียงสิ่งเดียวที่เขาต้องการนมัสการพระ
ต้องการเข้ามาในการทรงสถิตในพระสิริท่วมท้นในใจเราจะร้องมาขึ้นในความรักThank you.
บาทพระองค์นิรันดร์ราคาเขามอบเราวางทั้งหมดชีวิตที่ข้านั้นมีเพื่อที่เธอนั่งอยู่ท่าพระบาทพระองค์นิรันดร์ราคาเขามอบเราวาง
ประทับพระทรัพย์สินมากมายไม่มีราคาชื่อเสียงเงินตราไม่มีคุณค่าใดๆในที่ประทับพระชาละทุกชนชาติยกย่องยำเกรงต่อหน้าองค์พระเจ้าเราวางทุกอย่างต่อหน้าองค์พระเจ้าโลกและสวรรค์
ียบเทียมอัศจรรย์งามล้ำล้ำสงพระสิริไม่มีสิ่งไหนเทียบเทียมอัศจรรย์งามล้ำล้ำสงพระสิริไม่มีสิ่งไหนเทียบเทียมอาณาองค์พระเจ้าเราวางทุกอย่างอาณาองค์พระเจ้าโลกและสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวอาณาองค์พระพระเจ้าที่เราจะวางทุกสิ่งลงต่อหน้าพระองค์มีสิ่งใดบ้างที่เรายังกังวลอยู่แล้วเราสามารถที่จะวางสิ่งนั้นต่อหน้าพระพักของพระองค์ได้หรือไม่พี่น้องอยากหนุนใจว่าเมื่อตอนนมัสการตอนแรกข้าพเจ้าสัมผัสว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในทุกสิ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเราจึงฝากความกังวลและละทุกสิ่งไว้กับพระองค์ได้แล้วเราจะสามารถละทุกอย่างจริงๆและฝากไว้กับพระองค์เพราะว่าเราถือสิ่งเหล่านั้นมานานมากและมีทั้งมีทางออกและอาจจะบางเรื่องไม่มีทางออกแต่วันนี้พระองค์ท้าทายใจเราว่ามอบสิ่งนั้นให้กับพระองค์ได้หรือไม่มอบทุกสิ่งให้กับพระองค์ได้หรือไม่เข้ามาพักสงบในพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอย่างที่พระองค์เป็นความบริบูรณ์พระองค์เป็นความสมบูรณ์พระองค์เป็นความรักและเราเข้ามารับความรักจากพระเจ้าที่เราจะวางทุกสิ่งลงได้พระเจ้าทรงสมบูรณ์เป็นพระเจ้าที่เราเข้ามาแสวงหาพระองค์ผู้เดียวและพระองค์เป็นผู้เดียวพระองค์ทรงสมบูรณ์ที่เราจะมีประสบการณ์สัมผัสหัวใจของพระองค์ได้อย่างเกินความเข้าใจของเราขอบคุณในความรักของพระองค์
จนะซึ่งอยู่ในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ7เป็นต้นไปซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่สำหรับฉบับอ่านง่ายพูดบอกว่าให้เอาความกังวลทั้งหมดของคุณไปฝากไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ห่วงใยคุณให้รู้จักบังคับตนเองระวังให้ดีเพราะศัตรูของคุณคือมารกำลังเดินด้อมด้อมมองมองเหมือนสิงโตที่คำรามจ้องตะครุบเหยื่อมากินให้ขัดขืนมารนั้นและยึดมั่นในความเชื่อให้ขัดขืนมารนั้นและยึดมั่นในความเชื่อเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าพี่น้องทั่วโลกก็เจอความทุกข์ยากเหมือนคุณพระเจ้าเป็นผู้เป็นแหล่งของความเมตตาทุกอย่างได้เรียกคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้คุณเข้ามามีส่วนในการร่วมรับพระเกียรติของพระองค์ที่ไม่มีวันหมดคุณจะทนทุกข์อยู่ประเดี๋ยวนึงและหลังจากนั้นพระเจ้าจะช่วยคุณกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์แบบจะให้คุณเข้มแข็งมีกำลังมากขึ้นและมั่นคงขอให้ฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นอยู่ตลอดไปเป็นนิจอาเมนพระเจ้าได้ถ้อยคำนี้แล้วพระเจ้านั้นย้ำเตือนว่าให้เรานั้นขัดขืนต่อมารให้เรานั้นได้ที่ไม่ยอมจำนนต่อมารและยึดมั่นในความเชื่อยึดมั่นในความเชื่อนั้นแปลว่าเราวางใจในพระองค์เรามั่นใจในพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ช่วยผู้เชื่อถือได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นไม่จำกัดที่เราจะยอมมอบทั้งหมดทั้งสิ้นในปัญหาในความอ่อนแอความอับอายความยากจนความขัดสนความเจ็บป่วยปัญหาทั้งสิ้นของเรานั้นให้กับพระองค์เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ไว้วางใจได้เป็นพระเจ้าที่บอกกับเราว่าพระเจ้านั้นทรงเอาอยู่ในทุกเรื่องเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงปลดควบคุมในทุกสิ่งพระบิดาเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องกังวลเลยพระบิดาเจ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นพระองค์นั้นบอกให้เรานั้นที่จะอยู่ต่อหน้าและพระองค์เชิญชวนให้เรานั้นกินสำรับต่อหน้าต่อตาศัตรูเพราะว่าพระองค์นั้นไว้ใจได้พระองค์นั้นไว้ใจได้ขอให้พี่น้องนั้นที่จะเป่าประกาศในใจเราว่าพระองค์นั้นไว้ใจได้พระองค์เป็นที่วางใจพระองค์เป็นที่มั่นใจในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าเราเชื่อในพระองค์เราจะมอบความเชื่อของเรานั้นหมดหน้าตักให้กับพระองค์ที่พระเจ้าไม่เป็นหนี้ในความเชื่อของเราแต่พระองค์จะทรงปลดฤทธิ์อาจและทำลายป้อมได้พระบิดาเจ้าเราขอเป่าประกาศเวลานี้ว่าสิ่งใดที่ติดขัดอยู่ในใจนั้นจะถูกชำระล้างโดยพระองค์ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นจะปลดปล่อยความกังวลใจเหล่านั้นจะถูกกังวลถูกมาลายหายไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เราขอเวลานี้ที่จะยกพระนามของพระเจ้านั้นเหนือหนูทุกปัญหาเหนือทุกเหตุการณ์เหนือทุกความอ่อนแอเหนือทุกความขัดสนเหนือทุกโรคภัยไข้เจ็บโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์สิ่งนี้จะมีชัยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่จะต่อสู้คือการที่เราปฏิเสธสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันกำลังหยุดความเชื่อของเราหรือสิ่งที่มันกำลังทำลายความเชื่อของเราอย่างที่เพื่อนพี่บอกเราว่ามันเดินวนเวียนอยู่รอบๆตัวเรามีอะไรบ้างที่มันพยายามลักฆ่าและทำลายสำหรับชีวิตของเราให้เราปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นที่มันจะไม่มีผลต่อชีวิตของเราอีกต่อไปจุดใดที่เรารู้สึกว่ามันกัดกินความเชื่อของเรากวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยจนผลสุดท้ายนั้นมันทำลายชีวิตของเราให้เราปฏิเสธมันให้เราที่จะไม่รับมันความเชื่อที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าความเชื่อที่ทำลายความเชื่อแบบพระเจ้าค่านิยมของพระองค์ค่านิยมแห่งอาณาจักรของพระเจ้าให้เราปฏิเสธสิ่งที่มันทำลายสิ่งนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราและก้าวเข้าสู่ความเชื่อแบบพระเจ้าก้าวเข้าไปสู่ความเชื่อแบบพระเจ้าคือพระองค์ดีสำหรับชีวิตของเราพระองค์ดีสำหรับชีวิตของเราพระองค์ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเรา
ไม่มีสิ่งใดลุกล้ำไม่มีสิ่งใดทำลายชีวิตของเราได้ไม่มีสิ่งใดแตะต้องเราได้พระเจ้าไม่เคยอนุญาตให้ศัตรูนั้นเหยียบย่ำชีวิตเราแต่หลายครั้งนั้นเพียงแค่เราต่างหากที่ยอมเปิดประตูและเชิญมันเข้ามาถ้าประตูหน้าบ้านของเราเปิดอยู่วันนี้ปิดมันซะเราไม่เปิดประตูหน้าบ้านต้อนรับศัตรูมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านไม่เชื่อเวลานี้มีอะไรบ้างที่ท่านไม่เชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นมันจะเป็นจริงสำหรับชีวิตของท่านหลายคนอาจจะต่อสู้ปล้ำสู้กับถ้อยคำกับพระสัญญากับสิ่งที่พระเจ้าตรัสทุกสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้มันเกิดขึ้นจริงเสมอและเช้าวันนี้อะไรที่ทำให้เราไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นหัวใจของเราแห่งความเชื่อในพระเจ้าหัวใจของเราในการเชื่อในพระสัญญาของพระองค์หัวใจของเราในการเชื่อแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วเราดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความสำเร็จแล้วของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราไม่ใช่ความพ่ายแพ แล้วเรามองไปที่กางเขนเราเห็นถึงชัยชนะของพระเจ้าที่เกิดขึ้นที่นั่นมันคือชัยชนะของเราพระองค์ตรัสว่าพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยเราสู่อิสรภาพและเสรีภาพอย่าให้เราเป็นเหมือนกับชนชาติอิสราเอลที่โมเสสนั้นนำเขาออกจากอียิปต์แล้วเขาไม่ได้เชื่อในพระสัญญาของพระองค์ที่ตรัสไว้เขากลัวกับคนตัวใหญ่คนที่มีอำนาจแล้วเขาถอยมันทำให้เขาเดินวนเวียนอยู่40ปีด้วยกันในถิ่นทุรกันดารไปไม่ถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเยซูมาเช่นนั้นพระองค์พาเราและนำชัยชนะมาให้กับเราให้เราเชื่อถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าใหญ่พอและพระเจ้าดีพอสำหรับชีวิตของเราที่พาเราและปลดปล่อยเราสู่ชัยชนะและเสรีภาพที่เกิดขึ้นให้เรามีความกล้าในความเชื่อที่จะก้าวและเข้าไปสู่พระสัญญาของพระเจ้ากล้าที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับเราตอนหน้าต่อตาศัตรูมันจะไม่สามารถแตะต้องเราได้มันจะไม่สามารถที่จะเข้ามาสำหรับชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และทรงพระชนอยู่ในวันนี้และวันนี้สืบไปเป็นนิจสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายให้เราเชื่อให้เรากล้าที่จะไปกับพระเจ้าให้เรากล้าที่จะไปกับพระองค์อย่าให้เรากลัวและเดินวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราตายในถิ่นทุรกันดารมันทำให้เราตายในถิ่นทุรกันดารมันไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตในพระสัญญาของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราให้เราเชื่อให้เราเชื่อในพระเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์นำเราให้เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์กำลังพาเราก้าวข้ามไปตัดสินใจไปกับพระเจ้า
ตัดสินใจไปกับพระเจ้าตัดสินใจวางมันลงสลับทุกสิ่งวางมันลงและก้าวไปกับพระเจ้าในความเชื่อที่พระองค์ทรงมีสลับชีวิตของเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันเวลานี้สลับชีวิตของเราที่เราจะเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระสัญญาเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเชื่อมั่นในความรักของพระองค์ที่มีสลับชีวิตของเราพระเจ้าพระบิดาให้เราเชื่อในพระองค์ให้เราเชื่อในพระองค์ให้ความเชื่อนั้นไหลเข้าสู่หัวใจของเราพระเจ้ามันไม่ใช่ความรู้สำหรับเราแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราการตายของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนเป็นความจริงสำหรับชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราสัมผัสและรับรู้ได้มันปลดปล่อยชีวิตของเรามันปลดปล่อยสายตาของเราในการมองในการพูดในสิ่งที่เราเชื่อออกมาจากชีวิตของเราจิตวิญญาณภายในพระเจ้าและเช้าวันนี้เราเชื่อในพระองค์เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าศัตรูของเราใหญ่กว่ามารซาตานที่มันจะไม่สามารถลุกล้ำและแตะต้องสลับชีวิตของเราเราปิดประตูทุกด้านเราปิดประตูแห่งความเชื่อที่ไม่ให้มันเข้ามาในชีวิตของเราเราปิดประตูที่มันจะไม่สามารถลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของเราพระเจ้านี่คือพระองค์นี่คือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่สลับเรานี่คือพระเจ้าผู้ที่เราเชื่อและไว้วางใจและเราเดินไปกับพระเจ้าเราก้าวเข้าไปในสิ่งที่ลึกมากยิ่งขึ้นกับโลกพระองค์ตรัสว่าให้เราลุกขึ้นและเดินไปสู่พันธสัญญาของพระเจ้าลุกขึ้นและเดินไปในความเชื่อนั้นและครอบครองเข้าไปและเอามันมาเป็นของเรานั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราทำเสมอในชีวิตของเราพระบิดาเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่ความเชื่อของเรานั้นมันเป็นจริงเสมอสำหรับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราสัมผัสรับรู้ได้จับต้องได้อย่างแท้จริงสำหรับชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้อยู่ไกลเราแต่พระองค์อยู่ใกล้เราเสมอและสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้นั้นมันกำลังเกิดขึ้นและเป็นจริงสำหรับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าพระองค์ทรงนำเราไปข้างหน้าและเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอบางครั้งเราอาจจะถอยหลังมา1ก้าว2ก้าวแต่เรารู้ว่าเรากำลังไปข้างหน้าพระองค์เจ้ามันคือเวลาที่ดียอดเยี่ยมของเรากับพระองค์มันคือเวลาที่เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตในความเชื่อในการเดินไปกับพระเจ้าและพระองค์ให้เราได้เห็นถึงความเชื่อนั้นคือสำรับที่พระองค์จัดไว้สำหรับเราและเราอยู่ที่นั่นเสมอและพระองค์ก็อยู่กับเราเสมอที่โต๊ะอาหารนั้นและเราเห็นถึงการจัดสรรจัดเตรียมและการเลี้ยงดูของพระองค์สำหรับชีวิตของเรามันคือสิ่งที่บอกว่าพระเจ้าดีสำหรับเราเสมอพระองค์ยอดเยี่ยมสำหรับเราเสมอในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สำหรับการปกป้องและการดูแลขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือพระคุณของพระองค์มันไม่ใช่ความดีของเราแต่โดยพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน